นักว่ายน้ำสาวทีมชาติปารากวัยชื่อลัวน่าลอนโซคนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเพราะว่าใน IG ของเขามีคนตามอยู่ประมาณ 800,000 คนแต่ว่าตอนหลังนั้นเป็นสุดจุดสนใจในแง่ที่ไม่ดีก็เพราะว่าเธอถูกไล่ออกจากหมู่บ้านโอลิมปิกเพราะว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมนี่นะลงแข่งโอลิมปิกครั้งแรกในฐานะนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติปารากวัยที่โตเกียวครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็เธอว่ายในประเภทผีเสื้อ100เมตรไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตามกฎโอลิมปิกแล้วคนที่เข้าแข่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันนะฮะแต่อลอนโซเป็นนักกีฬาคนที่2ที่ถูกส่งกลับบ้านก่อนจบโอลิมปิกเพราะว่าหนีออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวในกรุงปารีสในตอนค่ำหนีไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นี่นะฮะแทนที่เขาจะใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะแข่งจบไปแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่กลับก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคุณยังมีเพื่อนร่วมทีมอีกเพื่อนร่วมชาติอีกที่ควรจะไปเชียร์เขาใช่นี่นะฮะแล้วก็เธอคนนี้ยังถูกค่อนแคะกล่าวหาว่าเบี่ยงเบนความสนใจผู้เข้าแข่งขันคนอื่นด้วยการพบปะพูดคุยกับนักกีฬาชาติอื่นๆและสวมเสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อยเดินไปทั่วหมู่บ้านนักกีฬาแทนที่จะสวมเครื่องแบบอย่างเป็นทางการที่หัวหน้าทีมประเทศนั้นๆมอบให้นะครับก็เคยถูกเตือนมาแล้วแล้วก็การหนีไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เขาก็เลยมองว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายเตือนนู่นเตือนนี่หลายครั้งเตือนเรื่องการแต่งกายเตือนเรื่องหนีไปเที่ยวในกรุงปารีสก็แล้วนะฮะชอบเดินไปทักพูดคุยนักกีฬาชาติอื่นๆโดยที่ตัวเองแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ได้แต่งชุดกีฬาดีนะฮะล่าสุดพอไปดีเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก็ถูกขับออกจากหมู่บ้านนักกีฬานะครับดีนะฮะคนพวกนี้นี่ไม่นึกถึงเกียรติภูมิของประเทศใช่ไม่นึกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของประเทศนะฮะคิดแต่จะหาความสุขใส่ตัวไหนๆมาปารีสแล้วก็มาแบบมาฟรีเพราะว่าทางสมาคมกีฬาประเทศชั้นส่งมาก็เที่ยวซะเลยใช่เอาให้คุ้มนะนะแล้วเท่าที่ทราบก็ผลงานการแข่งขันว่ายน้ำเธอก็แบบดาดๆมากไม่ได้ติดอันดับอะไรเลยรอบรองยังไม่เข้าเลยดูสิฮะแต่ว่าพอคนที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำสองคนแล้วนะนี่คนที่สองคนแรกที่คุณหลอกเล่าให้ฟังบราซิลบราซิลใช่บราซิลเป็นผู้หญิงนะฮะมาจากอเมริกาใต้ทั้งคู่เลยนะเออใช่บราซิลปารักอันนี้เออคือไหนๆมาหอไอเฟลทั้งทีแล้วท่านผู้ชมฮะก็ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เตรียมตัวไปเที่ยวปารีสให้เต็มที่นะครับกับทางอาราวด์เวิร์นะครับหลังจบโอลิมปิกไปแล้วนะตอนนี้เราดูโอลิมปิกใครที่ดูพิธีเปิดผู้บรรยายในบ้านเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าขบวนเรือของนักกีฬาเนี่ยผ่านไปที่จุดไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับบ้านเมืองของปารีสสองฝากฝั่งแม่น้ำแสนซึ่งถือว่าเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนี่ก็จะพาไปนะฮะพาไปหลายที่ท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟนะฮะพิพิธภัณฑ์ลูฟนี่เป็นพระราชวังเดิมอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตรงนี้ก็เป็นที่ถ่ายหนังรหัสลับดาวินชีแล้วก็มีเทพีวีนัสแล้วก็มีรูปโมนาลิซาอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมฮะนี่นะแล้วก็จะไปที่สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3ครับนะตอนขบวนเรือก็มีการพูดถึงนะสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3ซึ่งเป็นสะพานโค้งพาดผ่านแม่น้ำแสนเชื่อมต่อระหว่างฝั่งของฝั่งหอไอเฟลกับฝั่งถนนชองเซลิเซ่นะฮะแล้วก็แน่นอนฮะจัตุรัสคองคอร์ดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากๆ
ติดอันดับโลกแล้วก็แน่นอนฮะหอไอเฟลหอไอเฟลเนี่ยจะขึ้นไปในจุดที่ซีลินดีออนร้องเพลงในคืนนั้นอ่ะใช่จุดนั้นเป็นภัตตาคารฮะเราจะขึ้นไปนั่งทานอาหารแล้วก็ชมวิวจากหอไอเฟลหอที่สูง200กว่าเมตรท่านผู้ชมฮะโอ้โหเหล็กเนี่ยไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นนะโครงเหล็กนะหอไอเฟลนะฮะนี่แล้วเราก็พักอยู่บนเรือใช่ไม่ต้องเก็บกระเป๋าไม่ต้องย้ายไปไหนแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนเรือตลอดใช่ทุกวันก็จะมีพาขึ้นฝั่งไปเที่ยวนะฮะที่อยู่ริมแม่น้ำแสนนะครับแล้วก็มีคุณธีระมีคุณสันติสุขไปพร้อมที่จะคุยข่าวกับพี่ตะเกิงกับคุณเอวิทเยนนะคุยกันตอนที่เรือแล่นใบบ่ายเย็นๆก็จิบชากาแฟแล้วก็เมาเรื่องการเมืองเมาหนุนเมานี่น้ำสบายนะฮะเพราะอยู่นอกราชอาณาจักรไม่ต้องกลัวถูกฟ้องหมิ่นประมาทเอาเลยคอเดียวกันคนที่ไปเรือลำนี้คอเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยอยากจะอะไรยังไงก็เต็มที่เลยฮะไม่ต้องอัดเทปไม่ต้องอัดคลิปพูดกันไปตามสบายก็ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนวันที่3พฤศจิกายนท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจดเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนที่อยู่ที่หน้าจอเพื่อผมกับคุณพูดข้อมูลอะไรไปไม่หมดโทรไปถามก่อนได้ใช่นะโอ้นี่เยอะฮะไปเป็น10ที่อ่ะใช่เยอะมากนอตเทอร์ดามอีกปราสาทอ่ะปราสาทนอตเทอร์ดามที่ถูกไฟไหม้อ่ะแล้วเข้าไปนอร์มังดีนอร์มังดีนะสถานที่ประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกอ่ะโอ้โหหลายที่เป็น10ที่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ